จากเรื่องนี้ที่จะสื่อสารในความสวยงามของบ้านกกอกให้ทุกคนได้เห็นค่ะนอกจากภาพคดีฆาตกรรมของน้องตอนนั้นเหมือนกับว่าคนที่แบบว่าเขาไม่เข้าใจว่าคดีน้องชมพู่มันเกิดมายังไงอ่ะคือบางคนก็มีโทษเราเหมือนกันว่าความโศกเศร้าวันนี้ความวุ่นวายนี้มันเกิดจากครอบครัวเราก็ดีใจนะครับทำให้ชาวบ้านมีรอยยิ้มอีกครั้งครับเรื่องเกาะกระแสไม่ได้คิดค่ะแต่ว่าเรื่องที่ว่าเขามาทำอ่ะเพื่ออะไรเราคิดก่อนพาดพิงครอบครัวเราหรือเปล่าทำอะไรให้ครอบครัวเราเกิดผลกระทบหรือเปล่านั้นเนี้ยไม่กังวลค่ะอยากจะให้ทุกคนมองบ้านกกอกในมุมที่สวยงามในมุมที่น่ายินดีบ้างค่ะพ่อคุณแม่วันนี้มาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เป็นไงบ้างความรู้สึกยินดีค่ะที่มีหนังเรื่องนี้ที่จะสื่อสารในความสวยงามของบ้านกกอกให้ทุกคนได้เห็นค่ะนอกจากภาพคดีฆาตกรรมของน้องแล้วยังมีสิ่งสวยงามอีกเยอะให้ทุกคนได้มองบ้านกกอกในมุมที่สวยงามค่ะก็ดีใจนะครับทำให้ชาวบ้านมีรอยยิ้มอีกครั้งครับตอนที่เขาจะมาถ่ายทำเรามีความรู้สึกยังไงบ้างครับคือตอนนั้นเหมือนกับว่าคนในหมู่บ้านหรือว่าคือคนในหมู่บ้านจริงๆอะค่ะแต่ว่าในกลุ่มเพื่อนๆหรือว่าคนที่แบบว่าเขาไม่เข้าใจว่าคดีน้องชมพู่มันเกิดมายังไงอะคือบางคนก็มีโทษเราเหมือนกันว่าความโศกเศร้าวันนี้ความวุ่นวายนี้มันเกิดจากครอบครัวเราแล้วพอเรื่องมันตอนที่ทีมงานเข้าไปถ่ายหนังอะมันก็เหมือนกับว่าเรื่องคดีเรื่องการสืบอะไรพวกนี้มันก็จะเริ่มซาๆนิดหน่อยแล้วก็เลยมีการที่ว่าทีมงานเข้าไปถ่ายหนังแล้วชาวบ้านทุกคนได้มาเต้นได้มารำได้มาร้องเพลงอะไรกันมันทำให้บรรยากาศความเครียดตรงนั้นน่ะมันดีขึ้นค่ะเราก็รู้สึกยินดีด้วยค่ะแล้วก็ไปวันแรกที่เขาจะมาทำโปรเจกต์เนี้ยคุณแม่คิดไหมว่าเขามาทำเพื่ออะไรหรือเพื่อเอาที่เกาะกระแสการเสียชีวิตของลูกสาวหรือไม่ตอนนี้คุณแม่คิดแบบแรกเรื่องเกาะกระแสไม่ได้คิดค่ะแต่ว่าเรื่องที่ว่าเขามาทำอ่ะเพื่ออะไรเราคิดก่อนแต่ว่าก็ได้มีการคุยกันว่ามาทำเพื่ออะไรทำเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่หรือเปล่าพาดพิงครอบครัวเราหรือเปล่าทำอะไรให้ครอบครัวเราเกิดผลกระทบหรือเปล่านั้นเนี้ยคือสุดท้ายแล้วเราก็รู้ว่าไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวเราแต่จะเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับความสวยงามของกกอกมากกว่าแล้วพอเขาจะมาทำเกี่ยวกับหมู่บ้านกกอกหมู่บ้านเรามีอะไรที่แบบว่านำเสนอสุดเด่นอยากนำเสนออะไรอย่างเงี้ยพอทราบจริงๆแล้วถ้าเป็นในมุมของตัวแม่เองก็คือวัดถ้ำภูผาแอกค่ะจริงๆแล้วข้างบนอ่ะไม่ได้มีความหรูหราสวยงามอะไรแต่ว่ามันมีเหมือนมีพลังที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนกกอกไม่ว่าจะเกิดความทุกข์โศกอะไรก็จะขึ้นไปกราบไหว้ขอพรนะคะพวกเราเป็นชนเผ่าภูไทยค่ะพูดภาษาภูไทยพูดภาษาท้องถิ่นภาษาภูไทยที่หลายคนอาจจะไม่ชินไม่คุ้นหูเหมือนภาษาอีสานค่ะแล้วนอกจากคุณแม่ไปงานส่งเสบียงคุณแม่ไม่อยากไปร่วมแจมสักนิดนึงเอ๊ะฉันออกหนังได้ถ่ายหนังอะไรอย่างงี้มีไหมตอนนั้นไม่เลยค่ะตอนนี้ก็ยังไม่อยู่แต่ว่าอยากเป็นกำลังใจให้เขาค่ะว่าสิ่งที่เขาทำเรามีความยินดีค่ะคุณแม่ยังกังวลอยู่ไหมเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนมีกระแสที่แบบว่าเราแบบมาโปรโมทหนังร่วมกับหนังเรื่องนี้ค่ะแม่ไม่กังวลค่ะอยากจะให้ทุกคนมองบ้านกกอกในมุมที่สวยงามในมุมที่น่ายินดีบ้างค่ะอยากให้ดูอยากให้ทุกคนได้มาดูแล้วก็คิดเองค่ะว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้ถ้าใครที่คิดว่าเกาะกระแสดราม่าหรืออะไรอยากให้ชมก่อนที่จะตัดสินใจค่ะเราก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีลูกเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะแม่ได้ดูอย่างกับผมยังไม่ได้ดูแต่ดูคร่าวๆดูการที่เขามาถ่ายหนังถ่ายทำแล้วก็ดูเนื้อเรื่องคร่าวๆค่ะว่าหนังออกไปแล้วเนี่ยครับเราคาดหวังให้คนแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยไหมก็อยากนะคะถ้าทำให้ทุกคนในหมู่บ้านมีความสุขสมมติว่ามีนักท่องเที่ยวไปในหมู่บ้านจะเกิดร้านส้มตำจะเกิดร้านก๋วยเตี๋ยวจะเกิดขายเสื้อผ้าของฝากอะไรพวกนี้อยากให้ทุกคนมีรายได้อยากคุณแม่ทำโฮมสเตย์อะไรไหมฮะโอ้น่าจะเป็นไปได้ยากแต่ถ้าคนที่มีทุนเขาก็น่าจะทำก็อยากให้ทุกคนในหมู่บ้านมีรายได้อะค่ะคิดว่าพอหนังเรื่องนี้ออกไปคิดว่าหมู่บ้านเราจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรแล้วถ้าเกิดว่านะคะก็ภาวนาขอให้ทุกคนมาช่วยกันดูหนังเรื่องนี้เพื่อที่จะทำให้บ้านกกอกมันมีความสุขขึ้นก็คือถ้ามีการดูเยอะๆแล้วมีคนไปเที่ยวกกอกเยอะๆคนในหมู่บ้านเล็กๆอ่ะเขาก็จะมีรายได้อะค่ะจากการขายของฝากของขวัญหรือว่าการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆอาจจะมีรายได้สร้างขึ้นมาจากตรงนี้อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้มาดูหนังเรื่องนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ชาวกกอกที่ผ่านความโศกเศร้ามา 2-3 ปีเต็มที่มีแต่ความเครียดที่มีแต่ความกังวลเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ทั้งตำรวจที่มาสืบมาเสาะแสวงหาหลักฐานพยานเกี่ยวกับคดีต่างๆอะมันเกิดความเครียดเกิดความระแวงซึ่งกันและกันในหมู่บ้านมากมายอะค่ะถ้าตอนนู้นก็คือจะมีทีมสืบอะค่ะจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะ
เอาตัวคนในหมู่บ้านเนี่ยไปสอบสวนไปสอบสวนสอบสวนก็คือตำรวจจะสอบทุกคนน่ะตำรวจจะสอบทุกคนแล้วมันจะมีความเครียดอะค่ะทุกคนมีความเครียดอยากให้ทุกคนมาดูหนังเรื่องนี้อยากให้กกอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครผ่านไปผ่านมาได้แวะแล้วก็สร้างรายได้ให้ชาวกกอกหมู่บ้านเล็กๆของเราด้วยค่ะ